สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเหตุบ้านการเมืองสัปดาห์นี้ยังคงอยู่ภายใต้การบริหารประเทศผ่านคณะรัฐมนตรีรักษาการและจะรักษาการไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่และตามไทม์ไลน์อาจไม่เกินกลางเดือนกันยายนนี้และมีความเป็นไปได้ว่าภายใน 1-2 วันนี้หากโผครม.แพทองธาร1เสร็จเรียบร้อยนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่31จะเรียกแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลเข้าหารือก่อนร่วมการแถลงจัดตั้งรัฐบาลอย่างเป็นทางการภายใต้10พรรคการเมืองและ1กลุ่มการเมืองรวม321เสียงโดยพรรคเพื่อไทย141เสียงพรรคภูมิใจไทย71เสียงพรรครวมไทยสร้างชาติ36เสียงพรรคประชาธิปัตย์25เสียงพรรคชาติไทยพัฒนา10เสียงพรรคประชาชาติ9เสียงพรรคชาติพัฒนา3เสียงพรรคเพื่อไทยรวมพลัง2เสียงพรรคท้องที่ไทย1เสียงพรรคพลังสังคมใหม่1เสียงและกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าอีก22เสียงโดยขับพรรคพลังประชารัฐ18เสียงจากพรรคร่วมรัฐบาลและอีก1เสียงจากพรรคเสรีรวมไทยโดยพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสประกาศถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลอ้างอิงถึงนายทักษิณชินวัตรไม่รักษาคำพูดตอบแทนหนี้บุญคุณในอดีตและอาจไม่ได้เหนือความคาดหมายกรณีพรรคเพื่อไทยขับพรรคพลังประชารัฐภายใต้การนำของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณออกจากพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลเพราะก่อนหน้านี้นายทักษิณพยายามส่งสัญญาณชัดว่าครม.แพทองธาร1จะต้องไม่มีคนในตระกูลวงษ์สุวรรณโดยเฉพาะชื่อของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณสืบเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งในอดีตที่สะสมมาตลอดเกือบ20ปีเต็มผ่านประเด็นการขอเก้าอี้ผู้บัญชาการทหารบกโดยนายทักษิณอ้างอิงว่าพลเอกประวิตรเกาะขอบโต๊ะเพื่อขอตำแหน่งนี้และอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกเปิดเผยในวันครบรอบ1ปีเต็มที่นายทักษิณเดินทางกลับเข้าประเทศมารับโทษคดีการเมืองโดยระบุว่าพลเอกประวิตรหลังเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกได้ฝากฝังเพื่อขอเก้าอี้ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.แต่นายทักษิณอ้างอิงว่าตำแหน่งนี้ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายและเมื่อไปรู้ถึงหูของพลเอกประวิตรจึงทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้นทั้งที่ก่อนหน้านี้พลเอกประวิตรและนายทักษิณมักจะไปมาหาสู่กันบ่อยครั้งโดยเฉพาะบ้านจันสองล่าและมีการตั้งข้อสังเกตว่าการที่พรรคเพื่อไทยขับพรรคพลังประชารัฐออกจากพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลอาจเป็นเพราะนายทักษิณผู้ซึ่งอยู่เบื้องหลังจัดวางหมากกลยุทธ์ผ่านเกมอำนาจทางการเมืองเพราะแค้นฝังหุ่นจากเหตุปฏิวัติรัฐประหารเมื่อปี2549จนถึงเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองและทำให้นายทักษิณได้เดินทางกลับประเทศร่มกาบแผ่นดินหลังจากต้องพำนักในต่างแดนนานเกือบ3ปีแต่สุดท้ายต้องหลบหนีคดีออกไปนอกอีกและครั้งนี้ก็ไม่มีกำหนดกลับประเทศไทยอีกจนกระทั่งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรขึ้นมานั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่28แต่แล้วเหตุการณ์ก็กลับซ้ำรอยว่ากันว่า3ปคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาจับมือกันโค่นล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์ผ่านการทำรัฐประหารเงียบในวันที่22พฤษภาคม2557ทำให้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ขึ้นมาครองอำนาจกว่า 8-9 ปีก่อนการเลือกตั้งปี2566แม้ว่าพรรคเพื่อไทยจะได้เป็นพรรคการเมืองอันดับ2รองจากพรรคก้าวไกลกลับพลิกเกมเป็นแกนนำจัดทำรัฐบาลข้ามขั้ว11พรรคก่อนนำมาสู่การดีลลับทางการเมืองจนกระทั่งนายทักษิณได้เดินทางกลับประเทศ22สิงหาคม2566แต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนการเมืองเปลี่ยนและปฏิเสธไม่ได้ว่าอำนาจทางการเมืองกลับมาอยู่ศูนย์รวมอำนาจของพรรคเพื่อไทยภายใต้การนำของนางสาวแพทองธารผู้ซึ่งเป็นทายาททางการเมืองที่นายทักษิณหมายมั่นปั้นมือเอาไว้ก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของประเทศจึงไม่แปลกใจกับการปลดล็อกพลเอกประวิตรออกจากขั้วอำนาจทางการเมืองที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแต่สิ่งที่ต้องจับตามองนับจากนี้ไปคือการปิดดีลความขัดแย้งระหว่าง2พรรคการเมืองใหญ่คือพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งว่ากันว่าการเมืองไทยไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรและก็น่าจะเช่นกันหลังจากพรรคเพื่อไทยส่งหนังสือเทียบเชิญให้พรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมงานทางการเมืองในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลปิดฉากความขัดแย้งในอดีตเดินหน้าร่วมพัฒนาประเทศแม้ว่าตามข้อเท็จจริงพรรคประชาธิปัตย์คือไม้เบื่อไม้เมากับพรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่อดีตหรือตั้งแต่ยุคพรรคไทยรักไทยสู่พรรคพลังประชาชนและพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันนี้ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์คือต้นตอสำคัญทางการเมืองในการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์และท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองรัฐบาลกองทัพอาจต้องสร้างความสมดุลเสถียรภาพความมั่นคงแม้ขณะนี้เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่
หวยจะไปล็อกที่ใครอาจต้องรอความชัดเจนอีก 1-2 วันข้างหน้านี้หลังเกิดกระแสเปลี่ยนเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรายวันจากนายสุทินคลังแสงเป็นนายภูมิธรรมเวชยชัยก่อนกลับมาที่นายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์และมีพลเอกณัฐพงษ์นาคพาณิชย์นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมตามโควต้าของพรรครวมไทยสร้างชาติแต่ในช่วงเปลี่ยนผ่านอำนาจการเมืองกองทัพจึงเป็นเหตุทำให้นายสุทินซึ่งมีอำนาจเต็มในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่รอช้าเร่งจัดโผโยกย้ายนายทหารประจำปี2567ด้วยเงื่อนไขต้องให้แล้วเสร็จก่อนวันที่15กันยายนนี้เพื่อนำขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเบื้องต้นนายสุทินได้นัดหารือนอกรอบแรกกับปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการ3เหล่าทัพก่อนนัดประชุมบอร์ด6เสือกลาโหมในสัปดาห์หน้าและในปีนี้จะมีผู้บัญชาการ2เหล่าทัพที่ต้องเกษียณอายุราชการในปลายเดือนกันยายนนี้คือผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารเรือในส่วนของกองทัพบกคาดการว่าพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกจะเสนอชื่อพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกเสนาธิการทหารบกและเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่26เป็นผู้บัญชาการทหารบกคนที่44โดยจะนั่งยาวในตำแหน่งนี้ไปถึงปี2570โดยพลเอกพนาถือเป็นสายวงเทวันคอแดงและเป็นน้องรักของพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์อดีตผู้บัญชาการทหารบกและถ้าย้อนดูประวัติชีวิตรับราชการทหารพลเอกพนาเติบโตจากกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์และเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่11ขึ้นรองแม่ทัพภาคที่1ก่อนฟาสต์แทร็กเป็นนายทหารคอแดงและขึ้นแม่ทัพภาค1เข้าลายขึ้นเสนาธิการทหารบกส่วนพลเอกธราพงษ์มลคำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกอีก1แคนดิเดตจากนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่24อาจจะต้องถูกส่งข้ามไปนั่งเก้าอี้รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเพื่อเตรียมจอคิวนั่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนที่3ต่อจากพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีที่จะเกษียณอายุราชการเดือนตุลาคม2568ส่วนกองทัพเรือมีกระแสข่าวลือสะพัดพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือจะเสนอชื่อพลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือซึ่งเป็นเพื่อนเตรียมทหารรุ่นที่23จบการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือเยอรมันนั่งเป็นผู้บัญชาการทหารเรือคนที่58แต่ประเพณีกองทัพเรือยังไม่เคยมีนายทหารที่จบโรงเรียนนายเรือต่างประเทศมาเป็นผู้บัญชาการทหารเรือมาก่อนอีกทั้งเส้นทางรับราชการไม่โดดเด่นไม่ผ่านตำแหน่งหลักทั้งนี้มีแคนดิเดตผู้บัญชาการทหารเรืออีก3คนในตำแหน่งหลักที่จบนักเรียนนายเรือเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม2568เท่ากันหมดคือพลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการทหารเรือเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่25ที่อาวุโสที่สุดและเส้นทางรับราชการอยู่ในสายกำลังรบทางเรือและผ่านตำแหน่งหลักมาตลอดส่วนพลเรือเอกชลทิศนาวานุเคราะห์นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่23และพลเรือเอกวรวุฒิพฤกษารุ่งเรืองเสนาธิการทหารเรือนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่24เป็นน้องรักของอดีตผู้บัญชาการทหารเรือคือพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยที่มีส่วนผลักดันให้พลเรือเอกอดุงได้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารเรือในการแต่งตั้งโยกย้ายในเดือนตุลาคม2566ที่ผ่านมาแต่สุดท้ายใครจะได้ขึ้นดำรงตำแหน่งสัปดาห์หน้าจะได้รู้กันกองบรรณาธิการข่าวไบรท์ทีวีรายงาน